โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2560ค่ะที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนดอเอรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนกว่า500คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยมีนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาด้วยทางโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน กับโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาและทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้